สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมวันนี้อากาศตอนเย็นสบายๆท่านผู้ชมอากาศเย็นสบายจริงๆนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยบางทีนะครับก็จะมีอาการปวดตามข้อไขข้ออักเสบหรือแม้แต่นะครับอาการปวดตามข้อต่างๆตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวตามสะโพกไหล่แม้แต่หัวเข่าท่านผู้ชมวันนี้อาการปวดตามข้อปวดข้อไขข้ออักเสบเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆในการที่จะมาบำบัดและก็เรียนรู้ไปด้วยกันสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรครูนะท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดได้อย่างชักนักแลนะครับเราจะเอาส่วนไหนเราก็จะเอาส่วนที่เป็นใบและต้นอ่อนๆท่านผู้ชมต้นอ่อนหมายถึงว่าต้นที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วมันจะมียอดอ่อนเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการทำเป็นชาชงดื่มในการต้มดื่มเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับหรือต้มสดเลยได้ไหมคุณโจตัวแห้งเป็นยังไงก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าในการที่เราจะแก้อาการปวดตามข้อปวดตามข้อทุกๆส่วนตามอวัยวะมันจะมีผลต่อการในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าหากหลายคนปวดตามข้อเราจะใช้สมุนไพรครูในการที่จะมาบำบัดและก็เรียนรู้ไปด้วยกันสมุนไพรครูปวดข้อไขข้ออักเสบครับผมติดตามชมเลยครับสมุนไพรครูเป็นสมุนไพรในการช่วยขับปัสสาวะได้อย่างดีแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้ใบและก็ยอดอ่อนๆนะท่านผู้ชมในการที่จะมาช่วยอาการของหลายๆคนปวดตามข้อไขข้ออักเสบไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าแม้แต่ข้อตรงบริเวณหัวเข่าหัวไหล่และก็สะโพกเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกสมุนไพรใบครูได้อย่างชะงัดนักเลในการแก้อาการปวดตามข้อไขข้ออักเสบสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงอาการที่หลายๆคนปวดตามข้อไขข้ออักเสบปวดตามร่างกายทุกอณูของร่างกายตรงไหนที่มีข้อตรงนั้นก็ปวดเพราะว่ามันเกิดการอักเสบเกิดจากนะครับเรื่องของอายุเกิดจากทำกิจกรรมต่างๆนี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดเกี่ยวกับปวดตามข้อวันนี้เป็นสมุนไพรทางเลือกอีกสมุนไพรชนิดนึงก็คือสมุนไพรใบครูหลายๆคนเนี่ยท่านผู้ชมเรามาพูดกันเลยว่ามีใครไหมที่ไม่ปวดตามข้อโจถามหน่อยปวดนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกอายุนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยอายุที่มีปัญหาก็คือในวัยทำงานและก็ในวัยเกษียณอายุนี่แหละผู้สูงวัยนะครับก็จะมีอาการตับปวดตามข้อแล้วก็ไขข้ออักเสบที่มากมายและก็ตรงบริเวณหัวเข่านี่จะเป็นบ่อยมากที่สุดเพราะว่าเข่าเป็นอวัยวะที่รับแรงกระแทกที่บ่อยที่สุดท่านผู้ชมในการเดินและก็ไม่ว่าจะเป็นย่อเข่าไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยังไงก็แล้วแต่ในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมแต่นะครับเรามาให้ความหมายของอาการปวดข้อดีกว่าท่านผู้ชมอาการปวดข้อเนี่ยมันจะไม่ได้เลือกวัยมันจะปวดตามทุกๆอวัยวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทุกส่วนของร่างกายแต่ส่วนที่เป็นบ่อยมากที่สุดก็คืออย่างที่โจได้บอกไว้ก็คือหัวเข่านี่ท่านผู้ชมหัวไหล่นะครับสะบักแล้วก็บริเวณสะโพกเนี่ยจะปวดบ่อยที่สุดแต่ที่บ่อยที่สุดก็คือหัวเข่านี่แหละนะครับการใช้เข่าเนี่ยมันสำคัญมากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งการลุกการนอนก็แล้วแต่นะครับ
ถ้านอนนี่อ้าวลุกมาแล้วก็ยังย่อเข่าแล้วนะครับเราจะไปแบกอะไรเราต้องย่อเข่าอยู่แล้วท่านผู้ชมอันนี้นะครับหัวเข่าเนี่ยมันจะสึกมากท่านเคยเห็นไหมคนที่มีอายุสูงหน่อยเนี่ยคือตอนเป็นหนุ่มเนี่ยยังเดินตัวตรงดีนะแต่พอตอนเริ่มวัยเกษียณเนี่ยขาเขาจะโก่งจะโค้งเพราะว่าหัวเข่าเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยมันมีแรงกระแทกที่มากมายตั้งแต่วัยตอนหนุ่มตอนสาวนะครับแล้วก็วัยทำงานจนนะครับมาถึงวัยผู้สูงวัยนี่แหละท่านผู้ชมมันทำให้ตรงบริเวณตามข้อเนี่ยมันมีอาการปวดนะครับทีนี้สาเหตุมันเป็นยังไงท่านผู้ชมสาเหตุเนี่ยมันก็คือมาจากการที่เราทำงานตากตำต่างๆมากมายทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งกันนี่แหละอย่างที่โจว่ามันมีการใช้ที่หัวเข่าที่มากที่สุดกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆปวดตามข้อก็เลยทำให้ข้อตรงนั้นมันอักเสบได้อย่างแบบว่าโดยปริยายเลยท่านผู้ชมได้แบบตรงๆเลยนะครับเอาอย่างเราเอาอย่างกรรมกรก่อสร้างเนี่ยเอานะยกตัวอย่างกรรมกรก่อสร้างเนี่ยนะครับสาเหตุของเขาคือการแบกนะครับแบกกระสอบเนี่ยแบกหนักมากก็ต้องใช้ตรงบริเวณบั้นเอวนะครับในการรับน้ำหนักหัวเข่าก็ต้องรับน้ำหนักอีกแบบมากมายท่านผู้ชมและหัวไหล่ก็ต้องแบกอีกนะครับมือข้อมือเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ทำงานตรากตำเนี่ยเป็นเวลาแบบ 7-8 ชั่วโมงท่านผู้ชมคิดดูนะแบกกระสอบเนี่ยอย่างกรรมกรเนี่ยเขาจะทำงานหนักมากแค่ไหนนะครับเอาละหลังจากนั้นก็เป็นอาชีพของครูนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาสอนเนี่ยยืนอยู่หน้ากระดานหรือจะอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนานๆเนี่ยหัวเข่ามันจะมีการเคลื่อนไหวที่บ่อยๆอันนี้ก็เช่นกันตำรวจทหารยิ่งมากเลยเพราะว่าในการย่อในการฝึกนะครับในการฝึกอาวุธในการฝึกประจำกายอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้นั่นเหมือนกันนักรักก็เช่นกันท่านผู้ชมเรื่องบนเตียงเนี่ยก็ใช้หัวเข่าเหมือนกันบ่อยคือหัวเข่าเนี่ยเป็นอะไรที่ทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของหัวเข่าเนี่ยท่านผู้ชมมันจะสึกก่อนอวัยวะส่วนอื่นๆหลังจากนั้นก็ตามมาสะโพกหัวไหล่บ้างเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กำลังกายกำลังใจหลายๆอย่างท่านผู้ชมในการที่เราได้รับโดยตรงเลยนะครับไม่มีทางอ้อมท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องทำงานนะครับทำงานหาเงินแบกหามนะครับทุกๆอาชีพเลยท่านผู้ชมจะต้องผ่านพบกับปวดตามข้อไขข้อเลยอักเสบตรงไหนที่เป็นข้อตรงนั้นก็จะปวดไม่ว่าตรงข้อนิ้วข้อมืออย่างบางคนในพิมพ์งานคอมพิวเตอร์กรอบแกรบกรอบแกรบท่านผู้ชมอันนี้ก็ปวดตามข้อได้เช่นกันและส่งถึงนะครับคนที่เป็นโรคเกาต์ด้วยอย่างโจเนี่ยเคยเป็นโรคเกาต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรที่เราจะมาช่วยกันบำบัดในตอนเย็นนี้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรทางเลือกอีกชนิดหนึ่งคือสมุนไพรใบครูอ่ะทีนี้เราจะเอาส่วนไหนท่านผู้ชมในการที่เรารู้สาเหตุกันแล้วว่ามันมาจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อและก็ใช้ตรงข้อบ่อยๆนะครับก็เลยมีการอักเสบที่มากมายตรงไหนเป็นข้อตรงนั้นก็ปวดเลยตรงไหนท่านใช้บ่อยๆเนี่ยตรงนั้นก็จะปวดแบบสุดๆเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าหายเองไม่ใช่หรอกครับก็กินยาแก้ปวดแก้ปวดแก้ปวดพอกินยาแก้ปวดไปไตก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรใบครูท่านผู้ชมในการที่โจทำเป็นซองชาชงดื่มแล้วนะแล้วก็เป็นสมุนไพรในการช่วยขับปัสสาวะช่วยในการแก้อาการปวดตามข้อไขข้ออักเสบได้อย่างชะงักนักแลเลยครับเขาจะเอาส่วนไหนถ้าเป็นใบนะท่านผู้ชมถ้าใบแห้งอย่างเงี้ยนะครับใบแห้งอย่างเงี้ยเขาจะเอาใบแห้งที่ไปตากนะครับไปตากผึ่งลมยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเอาเฉพาะใบนะครับแล้วก็พวกต้นอ่อนๆที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอย่างต้นอ่อนพวกเนี้ยนะครับกิ่งอ่อนๆที่ขึ้นใหม่เนี่ยเขาก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งพอตากแดดให้แห้งหรือจะผึ่งกึ่งลมก็แล้วแต่หรือจะไปอบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันมีวิธีการทํามากมายที่จะทําให้แห้งพอหลังจากแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาต้มหรือถ้าใครทําเป็นชาชงดื่มเหมือนกับโจทําไว้เนี่ยเพราะว่าโจทําเป็นสมุนไพรในการ
ที่มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะราดนะครับฉี่แบบกระปิดกระปอยกระเพาะปัสสาวะอักเสบท่านผู้ชมฉี่ไปแล้วมีการปวดแสบปวดร้อนก็มีเหมือนกันนะครับมันก็มาจากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เราก็จะเอาไปอย่างหนึ่งซองชาเนี่ยเราจะต้มกินประมาณได้2แก้วเราจะกินเช้าเย็นเท่านั้นนะครับกินขณะอุ่นๆท่านผู้ชมในซองชาแต่ถ้าเราไปต้มนะไปตากแดดแห้งเราไม่มีซองชาเราก็จะเอาขนาดประมาณ 15-20 กรัมในการต้มน้ำประมาณ1ลิตรท่านผู้ชม1ลิตรเนี่ยนะครับก็ต้มสักประมาณ 10-20 นาทีน้ำเดือดเราก็จริงกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วก่อนอาหารนะครับหรือหลังอาหารก็ได้นะครับ20-30 นาทีถ้าก่อนอาหารก็20-30 นาทีนะครับครั้งละประมาณ1แก้วเช้า1แก้วเย็น1แก้วท่านผู้ชมถ้าเป็นซองนะครับซองนึงก็ได้น้ำประมาณ2แก้วท่านผู้ชมเราก็กินเช้าแก้วนึงเย็นแก้วนึงได้อย่างชะงักนักแลอาการปวดตามข้อนะครับไขข้ออักเสบก็จะทุเลาลงและก็ดีในที่สุดท่านผู้ชมทีนี้กินนานแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ละคนอาการแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านผู้ชมบางคนบอกว่าคุณโจหายวันไหนคือมันเป็นคำถามที่ไม่ได้โง่นะแต่มันเป็นคำถามที่มันต้องนึกถึงความเป็นจริงอะเนาะ เป็นอย่างนั้นอย่างใบสดเนี่ยเขากินกับรากกับก้อยก็ได้ เอาละนะครับสมุนไพรใบขู่ที่มีกลิ่นรสซ่านิดนึงกินกับรากกับก้อยสบายท่านผู้ชมเพราะมันช่วยขับปัสสาวะที่ดีมากอย่างโจเนี่ยกินเนี่ยขับได้ดีมากและนะครับวัณโรคต่อมน้ำเหลืองนี่ก็ใช้ได้วัณโรคปอดก็ใช้ได้นะสมุนไพรชนิดนี้เอาละนะครับเย็นๆแล้วก็มาพูดมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับสมุนไพรใบขู่ซึ่งทำเป็นซองชาชงดื่มนะครับติดต่อโจก็ได้นะท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่ไม่มีและไม่มีต้นอยู่ที่บ้าน ไอเสร็จแล้วไอเลือดอยู่ก็เนาะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดาสารคามช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กในการที่เราไปท่องเที่ยวกับที่เดนมาร์กนะท่านผู้ชมเข้าไปดูช่องเขาได้เลยนะครับเขาเป็นหมอจีนด้วยนะครับน้องสาวผมเป็นหมอจีนนะครับเป็นหมอศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับฝังเข็มได้เก่งมากท่านผู้ชมเนาะเราก็มาคุยสมุนไพรครูสมุนไพรใกล้ตัวได้อย่างชะกันตะแกรปวดตามข้อไขข้ออักเสบสวัสดีครับ